สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายครอบครัวมีเอาไว้ติดบ้านชื่อว่าอเนกประสงค์จริงๆแล้วเราอาจจะเข้าใจว่ามันใช้งานได้ทุกอย่างแต่ในความจริงมันมีข้อจำกัดในการใช้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมชาย DIY วิดีโอในวันนี้ผมจะแนะนำการใช้สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ให้ได้ผลได้ประสิทธิภาพสูงสุดชื่อว่าสเปรย์หล่อลื่นแต่จริงๆมันทำอะไรได้มากกว่าการหล่อลื่นนะครับรวมทั้งข้อจำกัดข้อระวังงานแบบไหนที่ไม่ควรนำเอาสเปรย์แบบนี้ไปใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของใช้ต่างๆโดยเฉพาะที่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเมื่อเราใช้ไปนานๆหรือไม่ได้ใช้นานๆตรงส่วนที่มีการสัมผัสกันมันอาจจะเกิดสนิมหรือเกิดคราบเหนียวจากการแปรสภาพของสารหล่อลื่นทำให้เกิดความฝืดใช้งานได้ยากสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์จะสามารถใช้กับงานเหล่านี้ได้ดีมากใช้แก้ปัญหาพัดลมหมุนช้าอันเนื่องมาจากบูชกับเพลาขาดสารหล่อลื่นใช้แก้ปัญหาประตูรั้วบ้านที่ล้อฝืดนี่เงียบแล้วนะครับเสียงเงียบแล้วล้อหมุนไม่มีเสียงเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตอีกแล้วนะครับเสียงเอียดอาร์ตนั้นนอกจากจะน่ารำคาญแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นส่วนของล้อของเพลาของลูกปืนนั้นสึกหรอเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเสียดสีโดยที่ไม่มีการหล่อลื่นนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นนั่นคือตัวอย่างการใช้งานของสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์แบบนี้ทีนี้มาพูดถึงข้อจำกัดหรือว่าจริงๆแล้วคือสิ่งที่ไม่ควรทำเราอาจจะเห็นว่าบางทีสวิตช์ไฟนะครับเปิดปิดไฟติดบ้างไม่ติดบ้างจึงใช้สเปรย์แบบนี้ฉีดเข้าไปตามร่องต่างๆเพื่อให้สวิตช์มันกลับมาใช้งานได้ดีแบบนี้ไม่เหมาะสมใช้งานผิดประเภทเหตุผลก็คือเนื้อของสารหล่อลื่นนั้นมันมีความเป็นฉนวนเป็นฉนวนก็คือไม่นำไฟฟ้าเมื่อเราฉีดเข้าไปตามช่องว่างของสวิตช์สารหล่อลื่นมันจะไปปกคลุมส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสโลหะหรือหน้าสัมผัสทองแดงแล้วสารหล่อลื่นมีความเป็นฉนวนมันจะทำให้เวลาหน้าสัมผัสมาชนกันเนี่ยไฟเดินได้ไม่ดีหรือไฟเดินไม่ได้เลยซึ่งถ้าจะใช้งานแบบนั้นเนี่ยมันจะมีสเปรย์อีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่า Quick Dry Contact Cleaner แบบนั้นมันจะไม่มีคราบของสารหล่อลื่นที่เป็นฉนวนตกค้างอยู่ตรงหน้าสัมผัสนะครับก็สามารถฉีดแล้วทำให้สวิตช์ไฟหรือหน้าสัมผัสต่างๆที่ทำงานไม่ดีเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเป็นสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ห้ามใช้กับส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสไฟฟ้าข้อต่อมาห้ามใช้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2จังหวะเพราะว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ต้องการสารหล่อลื่นที่มีความหนามีความหนืดสูงเช่นจาระบีแต่ว่าสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์เนี่ยมันมีความบางความหนาแน่นน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปใช้เนี่ย
ก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบเอาไว้ใช้งานหนักแบบนั้นนั่นเองนะครับห้ามใช้ใกล้ๆหรือบริเวณที่ชิ้นส่วนมีการยึดติดด้วยเทปกาวสองหน้าหรืองานตกแต่งที่เป็นแบบสติ๊กเกอร์ไปติดเช่นการตกแต่งรถยนต์เป็นต้นเพราะว่าในตัวสารของสารหล่อลื่นเนี่ยมีส่วนผสมของสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายกาวอาจจะส่งผลต่อการยึดติดของอุปกรณ์ที่เป็นเทปสองหน้าหรือสติ๊กเกอร์เนี่ยให้ความแข็งแรงของกาวลดน้อยลงซึ่งทำให้สิ่งที่เราติดอยู่เนี่ยมันอาจจะหลุดล่อนออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือห้ามใช้ใกล้ๆหรือบริเวณหรือกับชิ้นส่วนที่มีการยึดติดด้วยเทปกาวสองหน้าสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์นี้ใช้ทำอะไรได้อีกนอกเหนือจากการหล่อลื่นอันนี้ผมยึดถือข้อมูลบนฉลากการใช้งานของสเปรย์ยี่ห้อ 3M กระป๋องนี้นะครับสารหล่อลื่นมีความสามารถแทรกซึมได้เร็วแทรกซึมได้ดีถ้ามีน็อตเกลียวที่ยึดติดแน่นถอดไม่ออกสามารถใช้สเปรย์นี้ฉีดตรงที่เกลียวสารหล่อลื่นจะแทรกซึมเข้าไปหล่อลื่นระหว่างเกลียวทำให้คลายออกได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสนิมมากแนะนำว่าให้ฉีดทิ้งไว้1ชั่วโมงหรือนานกว่าจะสามารถคลายเกลียวออกได้ง่ายขึ้นใช้สเปรย์นี้ฉีดไล่น้ำไล่ความชื้นในระบบรถยนต์ได้เพราะสารหล่อลื่นมีความเป็นฉนวนไม่ทำให้เกิดการช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ฉีดที่ขั้วแบตเตอรี่ป้องกันการเกิดขี้เกลือเพราะขี้เกลือจะเป็นตัวที่เข้าไปแทรกทำให้ขั้วแบตเตอรี่ไม่สัมผัสกับตัวล็อกสายไฟแล้วทำให้ไฟเดินไม่ดีชาร์จไฟได้ไม่เต็มเป็นสาเหตุให้สตาร์ทรถไม่ติดใช้กันสนิมน้ำมันมีความใสเกาะติดพื้นผิวได้นานปกป้องผิวเหล็กจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนลดหรือชะลอการเกิดสนิมได้ดีใช้ทำความสะอาดคราบกาวคราบจากการลอกสติ๊กเกอร์หรือคราบน้ำมันหล่อลื่นจาระบีใช้กับวัสดุที่เป็นยางได้ไม่ทำลายเนื้อยางไม่ทำลายพื้นผิวที่เป็นผิวพลาสติกข้อระวังการใช้งานระวังเข้าตาห้ามสูดดมห้ามรับประทานอันนี้คงไม่ได้หมายความว่ามีใครอยากจะกินสเปรย์นี้เข้าไปแต่คงจะหมายความว่าเวลาเราฉีดบานพับประตูฉีดลูกบิดประตูในห้องครัวแล้วสเปรย์ฟุ้งกระจายไปตกค้างบนจานบนภาชนะบนช้อนส้อมก็อาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M ที่ผมใช้อยู่นี้เป็นขนาด200มิลลิลิตรนะครับผมจำราคาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ครับสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M ขนาด200มิลลิลิตรมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ 3M ราคากระป๋องละ110บาทนะครับนี่ราคาที่ 7-Eleven แชมพูล้างรถผสมแว็ก 3M ก็มีขายด้วยนะครับที่ 7-Eleven ราคา30บาทนอกจากใน 7-Eleven แล้วยังมีจำหน่ายที่ CJ Express Foodland และก็สั่งทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ski.co.th หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถใช้สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ